ถ้าเราเห็นว่าลูกเราเกเรจงกรุณาบอกตัวเองว่าลูกกำลังทุกข์เด็กไม่ได้อยากเกเรแต่ที่เด็กเกเรเด็กกำลังต่อต้านอะไรในวิธีการและความรักของเราซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเขาในวัยของเขาการรักลูกเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกิเลสไหมถ้ารักไม่เป็นแล้วรักอย่างมีกิเลสของพ่อแม่ก็เป็นกิเลสของพ่อแม่แต่ถ้ารักเป็นรักอย่างมีปัญญานะขอยกตัวอย่างแม่บางคนเนี่ยมองเห็นความสำเร็จของลูกเป็นความสุขแต่แม่บางคนมองเห็นความปลอดภัยของลูกเป็นความสุขแม่บางคนมองเห็นลูกเวลาที่ลูกเข้มแข็งและสามารถที่จะไม่แสดงตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลแต่รักคนอื่นด้วยเป็นความสุขว่าเรารักลูกแล้วเราก็ได้รักโอกาสที่ลูกไปรักด้วยอันนี้ต้องกลับมาถางใจพ่อแม่มันจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสมันอยู่ที่แม่มีความคิดไว้วางใจที่จะเห็นลูกเราเขาทำในสิ่งที่เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราแต่เขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆซัพพอร์ตความอาจหารโดยธรรมไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะเป็นเด็กหนึ่งคนที่เขาจะมีจุดยืนมีสแตนดาร์ดของเขามีจุดยืนแบบที่เขาเป็นและโลกไม่เป็นทุกข์